ภูมิฐานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแต่งตัวดีแล้วมีภูมิฐานไม่ใช่แต่องค์ประกอบของคำว่าภูมิฐานมันมีหลายอย่างหลายองค์ประกอบนะคะท่านวราเทพคะดูวิดีโอให้โยมด้วยปิดแล้วก็เปิดให้โยมใหม่ได้ไหมคะท่านต้องไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วล่ะค่ะโอเคอันนี้ก็คือจวงกรูเห็นไหมคะอันนี้ก็คือจวงกรูนะคะที่เขากำลังทำการศึกษาจวงกรูนี้นะคะเขาเอาจวงกรูมาแบบเขมรเขามาเทียบกันเห็นไหมคะอาจารย์อันนี้จวงกรูขแมจวงกรูขแมนี้สมัยทางไงนี้เขายังมีการใช้อยู่จวงกรูขแมเขาจะเน้นใบโพเห็นไหมคะอาจารย์แล้วก็จวงกรูแบบนี้เขาเน้นประกอบในพิธีกรรมบวชหน้าเพราะเขาถือว่าเป็นใบสีศักดิ์สิทธิ์เป็นใบสีที่ทำขึ้นมาแล้วจะได้บุญเยอะเขาทำเพื่อไหว้บูชาพระพุทธเจ้านี่ของคนเขมรใบสีเขาทีนี้ใบสีของบ้านสวายกระดาเห็นไหมคะแบบเดียวกันเขาบอกว่าเขาได้รับการสืบทอดมาจากเขมรนะโบราณนั่นเองนะคะนี่อันนี้ท่านเป็นคนไปถ่ายเองแล้วทีนี้ท่านพระอาจารย์สุธีเนี่ยนะคะกับพิสารเนี่ยนะคะท่านได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรไปบรรยายอยู่ที่โรงเรียนเพราะท่านเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนแล้วเขาก็เลยให้ท่านไปสอนเกี่ยวกับเรื่องของจวงกรูในโรงทักษะโรงเรียนแกบอกว่าแกเอาเรื่องนี้เองไปสอนเด็กนะคะว่ามันมีคำสอนอะไรนะคะมันมีอะไรยังไงแบบนี้เขาใส่ข้อมูลของจวงกรูในโรงนะคะแล้วก็ไอตัวที่มันเป็นใบฉลุลงฉลุลายอะไรเขาใส่ไปหมดเลยนะคะว่ามีแบบไหนแล้วก็ทีนี้เขาเอามาจากหนังสือของอาจารย์ยโสภราว่าไอใบจงกรูในโลกที่ทำมาขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นลักษณะเหมือนปราสาทเห็นไหมคะเวลาเราแกะอะไรเนี่ยสามชั้นเนี่ยเหมือนปราสาทเป็นหนึ่งสองสามสามชั้นหนึ่งสองสามนะคะอันนี้ส่วนยอดส่วนยอดจะเป็นปราสาทหรือจะเป็นเจดีย์นะคะจะเป็นปราสาทหรือจะเป็นเจดีย์ก็ถือว่าย่อมาจากปราสาทหรือเจดีย์เจดีย์เป็นที่บรรจุกระดูกพระพุทธเจ้าเป็นที่บรรจุพระเครื่องเป็นที่บรรจุสิ่งสำคัญแล้วก็บรรจุสิ่งที่เราต้องการถวายพระพุทธเจ้านี่ก็คือเจดีย์นะคะแต่ถ้าปราสาทเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานของพระของเทพเจ้าของพระศิวะนะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าท่านอยู่ข้างในดังนั้นปราสาทมันก็เหมือนกับบ้านนั่นแหละเป็นที่อยู่ของคนใดคนหนึ่งดังนั้นไอ้จวงกรูเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณที่เราเห็นที่พิธีกรรมแกนมอหลวงพ่อพึ่งนี้เวลาเราแกนมออะไรแบบทันทีเราจะเกิดใบสีเราก็ต้องจะเกิดเราจะเกิดอาเจียงเกิดแซกเกิดโรงเจียงโรงแซกเกิดเผือกดาบเผือกกระนอที่นะโมงมโนนะที่เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะที่ปวดติงคันที่นะแล้วก็นอนให้ค่อยๆรอบบริบทของเราแล้วก็ทะเนะเราจะเกิดจงกรูบางมอบางออนะจะเกิดจงกรูของเราล่ะเราไปเกิดของรักทรงรักษาเราเกิดของลูกของแม่ของลูกของเอวเราในใครเอ้ยดวงวิญญาณบรรพบุรุษนั่นเขาเรียกว่าเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณบรรพบุรุษพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า believe godsupernatural power ภาษาอังกฤษมันพูดอย่างนั้นนะคะ superstition ก็คือสิ่งเหนือธรรมชาติหรือเป็นพวกวิญญาณที่เป็นพวกก็อดพวกเทพเจ้าหรือวิญญาณต่างๆดังนั้นจะเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษก็ดีหรือจะเป็นวิญญาณของเทพเจ้าก็ดีก็จะเป็นที่สิงสถิตอยู่นั่นเองแต่ถ้าเป็นที่สิงสถิตอยู่ของเทวดาจวงกรูจะเริ่มเป็นสีเขาจะใส่กระดาษสีแดงสีเขียวสีเงินสีทองเป็นกระดาษเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงหลวงพ่อพวกจวงกรูแบบนี้เขาเรียกว่าจวงกรูพนมสังวาแบบภาษาเขมรหรือเรียกว่าจวงกรูที่สถิตของเทวดาอย่างเดียวฉะนั้นเด็กที่อยู่ในท้องของแม่ที่คลอดออกมาแล้วมีโรคพันตัวหรือมีโรคพันคอหรือมีโรคพันเอวคนนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นคนถ้ามาบวชเป็นพระนี่พูดคาถาอะไรศักดิ์สิทธิ์หมดอาจารย์แช่งคนเป็นแช่งคนตายตาย
เหมือนพูดอะไรเป็นต่างๆคือพูดง่ายๆก็คือเขาจะเป็นคนที่รู้เหมือนกับคนที่มีองค์นะมีความสัมผัสพิเศษนะเป็นคนฉลาดแต่เกิดแล้วก็เป็นคนรู้อดีตอนาคตปัจจุบันอย่างเงี้ยรู้ชาติกำเนิดแล้วก็เวลาเขาได้มาเรียนคาถาอาคมอะไรเขาก็จะศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นคนเขมรนะเวลามีลูกออกมาแล้วถ้ามีโรคพันคอก็จะเก็บโรคนั้นไว้และก็เขาก็จะมีการแต่งใบสีเนี่ยเรียกว่าใบสีพนมสังวาลจุ่มกรูพนมสังวาลถ้าไม่แต่งครูให้เขาเนี่ยเด็กพวกเนี้ยจะร้องไห้จะเลี้ยงยากนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นไข้แล้วก็เป็นหนาวได้อยากเป็นบ้าก็เป็นอยากเป็นอะไรก็เป็นนะอาจารย์มันไม่ปกติเหมือนคนอื่นพูดง่ายๆก็คือเลี้ยงยากแต่ถ้าแต่งครูให้เขามีแม่หมอแม่จะมองเนี่ยมาแต่งครูให้เขาไอ้พวกนี้นี่อยู่เป็น10 20ปีไม่เป็นไข้เลยนะเนี่ยงานเขียนของอาจารย์ดร.ประทีปแขรังในสมัยแต่ก่อนนะคะเนี่ยฉะนั้นเขาเลยงานนี้ก็เลยบอกให้รู้ว่าไอ้พวกเหล่านี้สัญลักษณ์ตรงนี้มันมาจากสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็ตัวที่ประกอบอยู่ข้างในมันมีอะไรคะมันมีกรวยขันห้าขันแปดทูบเทียนนกสารจากใบตองสี่ตัวเงิน32บาทตรุยหูกระต่ายกรวยออฟอย่างละหนึ่งคู่ขันหนึ่งใบกรวยเอกกรวยโทสี่ตัวแล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยตัวนี้เขาเอามาแต่ละตัวไทยออกมาเลยว่าตัวที่มันใช้ประกอบในกรวยเป็นอะไรทีนี้โยมก็เลยถามไปว่าและไอ้พวกนี้มันแสดงถึงอะไรอันนี้มันทำปริญญาโทได้ถ้าท่านสามารถบอกว่านกนี่คือนกกระเวเห็นไหมนกที่มีบทบาทในทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่านกกระเวนะคะนกกระเวอยู่ที่ไหนนกกระเวนะอยู่ที่สวนของพระอินทร์นะเขาเรียกว่าสวนสวรรค์ของพระอินทร์ฉะนั้นสวนพระอินทร์นะมันจะมีดอกไม้ทิพย์มีนกทิพย์มีโอ้คงจะมีไดโนเสาร์สิงโตอยู่ที่นั่นแหละนะฉะนั้นพระอินทร์อยากเห็นอะไรอยากเจออะไรของสวยสวยงามงามที่ให้มีนางเสริมกำลังอยู่ต้องมีของสวยสวยงามงามแต่นกที่มีบุญญาธิการที่นั่นก็คือนกกระเวดังนั้นนกกระเวเนี่ยเมื่อร้องอยู่ตรงไหนคนฟังเนี่ยจะรู้สึกเพลิดเพลินจะรู้สึกได้ยินแล้วรู้สึกมีกำลังวังชาเพลิดเพลินรื่นเริงหรือดีดังนั้นคนเขมรเขาจึงบอกว่าเวลาขวัญหนีดีฝ่อเวลาจะทำการเรียกขวัญหรือจะทำพิธีการรักษาแบบพิธีกรรมอะไรก็ตามเขาจะเอาจวงกรูมาและจวงกรูเนี่ยมันจึงประดับด้วยนกเห็นไหมอาจารย์ฉะนั้นคนสุขสบายเขาก็เวลามีนกมาร้องรำทำเพลงให้เขาเห็นเขาก็จะรู้สึกเออมันสบายใจเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกสบายใจแต่ถ้าเป็นมนุษย์คนรวยถามว่าคนจนเลี้ยงนกได้ไหมอาจารย์ไม่ได้เพราะมันเลี้ยงยากฉะนั้นคนรวยภาคใต้ในปัจจุบันท่านไปดูคนรวยเท่านั้นถึงจะเลี้ยงนกอะไรของเขาที่มาแข่งกันขันกันภาคใต้ตัวละเป็นแสนตัวละเป็นสิบยี่สิบล้านนะอาจารย์อะไรนั่นแหละที่เขาเอามาแข่งกันเอามาสู้กันนะอาจารย์นั่นมันก็ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนรวยที่มีดังนั้นแปลว่าคนเขมรโบราณเนี่ยคนที่มีความสุขสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีพร้อมทั้งอำนาจทรัพย์สินเงินทองบริวารมองไปที่ไหนก็มีแต่นกมีทัดมีบริวารมีช้างม้าวัวควายแปลว่ามองไปในทุ่งนาก็มีวัวมีควายมองไปในร่มก็มีช้างมีม้าเป็นอำนาจวาสนาบารมีจะไปทางน้ำก็มีเรือมาพาไปจะไปทางบกก็จะมีช้างมีม้าพาไปฉะนั้นสัญลักษณ์ช้างม้าวัวควายมันจึงมีปรากฏในศาลพระภูมิมันจึงมีปรากฏในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่แต่จริงๆมันเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของคนมีอันจะกินพูดง่ายๆก็คือทุกวันนี้มีบ้านและมีรถนั่นแหละมาจอดอยู่อยากจะขี่เรือกับมีมอเตอร์ไซค์อยากจะขี่ช้างกับรถอะไรในคันละ10ล้านอยากจะขี่ม้ากับไอ้รถกระบะไปใช่มั้ยคะอยู่บ้านไปแล้วก็มีกระทาบริวารชายหญิงแล้วก็ดาบนะมีดาบก็คนสมัยทุกวันเนี่ยคืออะไรคะอยากได้อะไรก็ได้ตู้เย็นพัดลมเห็นไหมไม่ได้ร้อนไปตามอากาศนี่คือดาบหรือพวกตู้เย็นพวกพัดลมความสะดวกสุขสบายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นดาบเพราะดาบของคนสมัยแต่ก่อนคือถ้ามีมีดอยู่กับมือแล้วเนี่ยเวลาเขาเข้าไปในป่าเนี่ย
มันตั้งแต่สร้างบ้านตั้งแต่ไปทำอาวุธยุทโธปกรณ์ตั้งแต่ไปเหลาธนูต้องใช้มีดใช้ดาบหมดเลยอาจารย์เขาถึงจะมีอยู่มีกินเห็นไหมเนี่ยถ้าท่านสามารถเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาได้แล้วก็มาสัมภาษณ์อาจารย์ได้นะเรื่องนี้ปริญญาโทได้นะพัฒนาจากเรื่องเก่าได้แค่การศึกษาจวงกรูพนมสามาคุณค่าคำสอนที่ได้จากจวงกรูของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายแค่นั้นเองอาจารย์วัตถุประสงค์ที่หนึ่งเพื่อศึกษากลุ่มชาวไทยเชื้อสายคำเองวัตถุประสงค์ที่สองเพื่อศึกษาการทำจวงกรูวัตถุประสงค์ที่สามเพื่อศึกษาคำสอนเนี่ยไอ้ที่โยมพูดมาตะกี้ไอ้นกมาจากไหนไอ้เทียนสนัยเทียนสนงคืออะไรเนี่ยเทียนสนงข้างบนนี่ตัวนี้อาจารย์เกิดเป็นคนอย่าสองแง่สามงามเห็นไหมคนโบราณเวลาเขาด่ากันนะเกิดเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนสองแง่สามงามนะมึงเป็นคนเอียงนะเวลาจะเป็นคนเอานะมึงต้องเป็นคนตรงถ้ามึงตรงแล้วชีวิตของมึงนะจะมีแต่คนมารักมาชอบจาก1ต้นกลายเป็น3ต้นที่เป็นเทียนพันและไอ้ตัวนี้เองอาจารย์มันเป็นการวิเคราะห์คำสอนเกิดเป็นคนอย่าเป็นคนสองแง่สามงามถ้าเกิดเป็นคนขอให้เป็นคนตรงตรงแบบไหนเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นคนตรงแล้วเพื่อนฝูงมันจะมีมาเยอะแยะเลยเห็นไหมจากที่1เทียนเล่มเป็น3เล่มอันนี้เป็นคำสอนสามัคคีธรรมก็ได้ตามหลักการทางพุทธศาสนามนุษย์สมบัติก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็อคติก็มีเกิดเป็นคนอย่างมีอคติอย่างมีใบแอบอยู่กับคนนี้รักก็บอกว่าคนนี้ดีอยู่กับคนนี้เกลียดฉันก็บอกว่าคนนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยเกิดเป็นคนอย่างสองแง่สามงามนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมครับเครื่องประกอบนี่อันนี้ก็จะเอามานะมาเสียบมาแห้งนะครับมีเขามาพันและไอเนี้ยเห็นไหมเนี่ยใบเนี่ยตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เนี่ยไอเกณฑ์คนคำนี้โบราณเขาจะใช้ต้นทองหลางอาจารย์ถามหน่อยว่าทำไมเขาถึงใช้ต้นทองหลาง